สวัสดีครับวันนี้เกมวันพีชเทชัวคงครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าวสังกาชาใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่มานะครับซึ่งอย่างแรกครับผมขอพูดก่อนครับว่าเดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกุมภาครับจะมีอีเวนต์ใหญ่ครับของเกมวันพีชเทชัวคูดมาครับนั่นคืออีเวนต์ของฉลองครบรอบ6ปีครับ6ปีแล้วครับเกมวันพีชเทชัวคูดก็อยู่กันมายาวนานนะตั้ง6ปีแล้วซึ่งถ้ามีอีเวนต์ฉลองมาเมื่อไหร่ครับกาชาที่มันดีๆเด็ดๆดวงๆจะมาแน่นอน 100% ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับนี่คืออีเวนต์ขั้นเวลาครับอีเวนต์ขั้นเวลาก่อนที่จะครบรอบ6ปีนะครับซึ่งวันนี้คืออีเวนต์ของคิสึนะแคร์ครับซึ่งจะมีตัวละครใหม่ก็คือแชงค์6ดาววันฮาโลวีนครับช่วงนี้6ดาวมันค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าตามแผนการนะตอนต้นเดือนก็คือรอของวันฮาโลวีนแล้วก็มีฮอคของวันฮาโลวีนแล้วตอนนี้ประมาณกลางๆเดือนก็คือแชงค์ของวันฮาโลวีน6ดาวและสิ้นเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนนี้6ปีมาเมื่อไหร่ลูฟี่อัลซันจิ6ดาวมาคาตาคูริกลุ่ม6ดาวมาแล้วก็เจอมาก66 6ดาวมาครับหมายความว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้จะมี6ดาวมาใหม่ทั้งหมดก็คือ6ตัวครับประมาณ6ตัวเลยนะค่อนข้างจะเยอะมากๆเยอะโคตรๆครับก็ต้องพยายามแบบว่าเตรียมเพชรแบ่งเพชรให้ดีๆเนาะก็เดี๋ยวกาชามานะครับตอนสิ้นเดือนนี้ครับแต่ตอนนี้มีกาชาของแชงค์มาครับแชงค์ของวันฮาโลวีนครับซึ่งกาชานี่เป็นกาชาของคิสึนะเนาะก็จะมีการเปิดหาตัวละครของคิสึนะได้ด้วยซึ่งตัวละครของคิสึนะนั้นคือตัวละครพิเศษนะครับที่เอาไว้ลงอีเวนต์ของคิสึนะก็จะมีผลมีบงมีบัฟเยอะขึ้นนะครับกาชานี้จะมาในวันที่7นะครับวันที่7 10โมงเช้าถึงวันที่14 10โมงเช้าเนาะซึ่งกาชานี้จะแบ่งออกเป็น2ตู้นะครับตู้1จะเป็นตู้ของแชงซึ่งจะมาในวันที่7ถึง14ตู้2จะเป็นตู้ของตัวละครของคิสึนะนะครับพวก5ดาวพิเศษเนาะก็จะมาเหมือนกันเลยคือวันที่7ถึงวันที่14นะครับตู้1ครับเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2ครั้งที่7ครับการันตีตัวละครคิสึนะ1ตัวนะครับตัวละครพิเศษของคิสึนะ1ตัวนะซึ่งอาจจะเป็นตัวละครใหม่อย่างไอ้เจ้าเบ็กแมนหรือยาซบก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครเก่าๆของคิสึนะรอบเก่าๆก็ได้นะครับ1ตัวเนาะเปิดครั้งที่3 93การันตีใบแดง1ใบเปิดครั้งที่4 8 12เสีย1เพชรเท่านั้นเปิดครั้งที่5 10การันตีตัวละครใหม่1ตัวแบบเลเวลเต็มแม็กแล้วก็อาร์บิลองเต็มแม็กนะครับตัวละครใหม่1ตัวนั้นอาจจะออกเป็นแชงค์ใหม่ก็ได้หรืออาจจะออกเป็น5ดาวใหม่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงเนาะคือมันการันตีตัวละครใหม่1ตัวนะครับตัวใหม่5ดาวหรือ6ดาวเนาะแล้วก็เปิดครั้งที่6ครับการันตีตัวละครที่เป็นสีม่วง1ตัวก็เหมือนกันครับสีม่วง1ตัวนั้นจะออกเป็น5ดาวหรือ6ดาวก็ได้นะสีม่วง1ตัวครับแล้วก็ครั้งที่11แล้วก็14การันตีตัวละครสเปเชียล1ตัวนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครของคิสึนะก็ได้แล้วก็ครั้งที่15ตู้1ครับการันตีแชงค์6ดาว1ตัวครับแต่จะออกเป็น5ดาวนะซึ่งคือแชงค์ใหม่ครับคือตัวนี้นะแชงค์ใหม่5ดาว1ตัวครับก็หมายความว่าตู้1นั้นเปิดทั้งหมดก็คือ15ครั้งคุณได้แชงค์ฮาโลวีนใหม่1ตัวนะครับส่วนกาชาตู้2เปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2ครั้งที่7การันตีตัวละครคิสึนะ1ตัวครั้งที่3 9ก็การันตีใบแดงแล้วก็ที่แตกต่างจากพาร์ท1ก็คือเปิดครั้งที่5กับ10การันตีเบ็กแมนหรือยาซบ1ตัวแบบเลเวลเต็มแม็กแล้วก็สกิลอาร์บีลองเต็มแม็กนะครับจะแตกต่างจากตู้1ก็คือครั้งที่5กับ10เนาะตู้1 5กับ10นั้นจะการันตีตัวคอยใหม่1ตัวซึ่งมันเขียนว่าใหม่ซึ่งจะเป็นตัวคออะไรก็ได้ที่ใหม่ๆ1ตัวแต่ตู้2นะมันจะการันตีเบ็กแมนหรือยาซบ1ตัวเลยคือจะระบุเลยว่าจะการันตี1ตัวนะครับ
ก็เอาตรงๆแล้วก็คือกาชานี้มันก็ไม่ค่อยน่าเปิดหรอกเนาะเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนกาชาดีๆก็จะมานะครับยังไงก็ถ้าอยากจะเปิดจริงๆถ้าอยากจะเปิดจริงๆเปิดสักครั้ง2ครั้งก็พอนะครับไม่แนะนำให้เปย์เยอะนะครับกาชานี้เลทออกของใบแดงหรือ6ดาวนั้นคือเลทปกตินะครับนี่คือเลทปกติ 3% ปกตินะครับยังไงก็ไม่ค่อยแนะนำครับไม่แนะนำนะครับผู้เล่นใหม่ก็ไม่แนะนำนะครับรออดทนรออีกแค่ประมาณ10กว่าวันครับอดทนอีกนิดนึงก็จะมีกาชาที่น่าจะเป็นกาชาที่คูลเลทออกเยอะกว่านี้มาแน่นอนครับกาชา6ปีเนาะแล้วก็อีเวนต์ของคิสึนะครับรอบนี้นั้นเป็นอีเวนต์ของคิสึนะของคิดนะครับคิด5ดาวของวันฮาโลวีนเนาะเท่นะผมชอบภาพมากๆเลยเท่มากๆเลยคิสึนะรอบนี้นั้นจะมาในวันที่9นะครับ9 10โมงเช้าถึงวันที่14 10โมงเช้าเนาะ9ถึง14นะครับแล้วก็ของที่อยู่ในกาชาของคิสึนะรอบนี้นั้นก็จะมีตัวละครของคิดแล้วก็จะมีลูกแก้วปลดลิมิตเบรกของคิดด้วยหมายความว่ารอบนี้นั้นคุณต้องลงไปหาเพื่อเปิดกาชาหาลูกแก้วปลดลิมิตเบรกของคิดด้วยนะครับถ้าหากพลาดรอบนี้ไปก็ต้องรออีกนานนะครับกว่าลูกแก้วจะวนกลับมาเนาะแนะนำเลยว่าควรจะเปิดให้ได้ครบนะครับลูกแก้วเนี่ยแล้วก็จะมีลูกแก้วของมัลโก้แอดเอสด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะคูณค่าพลังในอีเวนต์ของคิสึนะรอบนี้นั้นก็จะมีพวกแชงใหม่ฮาโลวีนลอใหม่ฮาโลวีนมีฮอคใหม่ฮาโลวีนแล้วก็พวกตัวละครของวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็เบกแมนแล้วก็ยาศพด้วยครับซึ่งช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะอีเวนต์ค่อนข้างจะเงียบนะครับเป็นอีเวนต์ก่อนช่วงที่จะมีพายุใหญ่เข้ามานะครับพายุใหญ่ก็คืออีเวนต์ของ6ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่14ย้ำกันหน่อยวันที่14นะครับวันวาเลนไทน์ก็จะมีแจกนะครับเป็นแจกตั๋วตัวละครพิเศษของวันวาเลนไทน์1ตัวนะครับซึ่งล็อกอินในวันที่14บ่าย3โมงถึงวันที่15บ่าย3โมงเท่านั้นนะครับจะแจกแค่ช่วงเวลาตอนนี้นะคือ14บ่าย3ถึง15บ่าย3นะครับแจก1ใบเนาะตัวละครของวันวาเลนไทน์นะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะตัวละครพวกนี้นั้นคือตัวละครพิเศษนะครับเรามาดูสกิลของแชงวันฮาโลวีนกันหน่อยครับคือผมยังไม่ได้แปลลงกลุ่มนะสกิลกับตาลของมันนั้นถ้าผมแปลผิดผมขออภัยนะครับรู้สึกว่าสกิลของมันนั้นมันจะไม่ค่อยจะบอกละเอียดเท่าไหร่นะครับกับตาลก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีม่วงครับ 4-5 เท่าซึ่งปัจจัยในการเพิ่มพลังโจมตี 4-5 เท่านั้นอยู่ที่การกดของตัวละครก่อนหน้านี้ซึ่งน่าจะหมายความว่าไอการกด Good Gate Perfect ครับถ้าหากกดเพอร์เฟกต์พลังโจมตีก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง5เท่านะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีค่าพลังขึ้นอยู่กับการกดเนาะถ้ากดกู๊ดพลังโจมตีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4เท่ากดเกรดน่าจะประมาณ 4.5 เท่าแล้วกดเพอร์เฟกต์ก็น่าจะประมาณ5เท่านะครับก็เพิ่มให้กับสีม่วงสูงสุดก็คือ5เท่านะครับแล้วก็เพิ่มให้กับสีพวกแดงฟ้าเขียวเหลืองนะครับเพิ่มให้ 3.75 เท่าแล้วก็เพิ่มเลือดครับ 1.3 เท่าแล้วก็จะฮิวเลือดครับ 0.5 เท่าของค่า RCV ต่อการกดเพอร์เฟกต์1ครั้งนะครับก็ยิ่งกดเพอร์เฟกต์ยิ่งฮิวแรงเนาะตอนจบเธอนะครับก็ถือเป็นกัปตันที่ดีม่วงดีๆเลยแหละแต่ผมคิดว่ารอน่าจะดีกว่านะรอฮาโลวีนเนี่ยรอฮาโลวีนน่าจะดูดีกว่าละมั้งแต่ถ้าเป็นมีฮอคของวันฮาโลวีนเนี่ยไอ้เจ้านั่นเล่นยากครับมีฮอคของวันฮาโลวีนเนี่ยต้องกดเพอร์เฟกต์เท่านั้นนะถึงดาเมจถึงแรงครับถ้าหากคุณกดพลาดแค่ครั้งเดียวดาเมจหายเลยครับค่อนข้างจะเป็นกับการที่เล่นยากเนาะมีฮอคเนี่ยต่อไปคือไม่ตายของแชงครับก็คือเจอบัฟโจมตี4ชนทางแรงขึ้น4ชนทางแรงขึ้นให้กับสายดาบแล้วก็สายกระดาษจดปั๊บให้แค่2สายฮะแค่ดาบกับกระดาษจด2เท่า3เทิร์นครับโอ้บัฟตั้ง3เทิร์นเนี่ยแจ๋มมากๆเลยครับแล้วถ้าหากเป็นตัวละครสีม่วง4ตัวขึ้นไปในทีมจะบัฟเพิ่มค่าเชน1เท่า3เทิร์นครับโอ้ส
กิลไม่ตายค่อนข้างจะดีตรงที่ว่ามันบัฟถึง3เทิร์นนะครับบัฟโจมตีสี3เทิร์น2เท่าบัฟเพิ่มค่าเชน1เท่าถึง3เทิร์นนะครับโอ้โหจำฮะแล้วก็สกิลซูเปอร์ไทป์ก็คือจะต้องมีลูฟี่มีฮอคเบ็กแมนยาซบหรือลัคกี้ลูในทีม1ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะใช้สกิลซูเปอร์ไทป์ได้สกิลซูเปอร์ไทป์ก็คือจะเปลี่ยนลูกแก้วมืดมนลูกแก้วเนื้อลูกแก้ว TND ลูกแก้วระเบิดลูกแก้วว่างเปล่าเป็นลูกแก้วตรงสีแล้วก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงไป 100% 3เทิร์น3เทิร์นเลยเหรอโอ้ค่อนข้างจะแจ่มฮะทั้งมีสกิลซุปเปอร์ไทป์3เทิร์นไม้ตายก็3เทิร์นผมคิดว่าเอาไปเป็นลูกเรือก็ได้หรือกับตันก็ดีนะครับกับตันก็ได้เนาะลูกเรือก็ดีนะครับก็ถือว่าสกิลใช้งานได้ครับแชงครับแชงฮาโลวีนครับประมาณนี้ครับข่าวสารนะครับก็ยังไงครับผมก็แนะนำนะครับว่ารอกาชาของ6ปีดีกว่าเนาะเพราะยังไงกาชา6ปีนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดออกได้แชงได้รอหรือมีฮอกด้วยนะครับยังไงรอกาชา6ปีดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่เกิดไปคลิปนะสวัสดีครับ